กองดีสออยู่ข้างในค่ะกองดีสอนี้นะคะสามารถเคลื่อนเองโดยอัตโนมัตินะคะโดยการบังคับก็จะมีเนี่ยค่ะตัวบังคับนะคะก็มีเสาอากาศและเสาสัญญาณค่ะเพื่อให้มันเคลื่อนที่ค่ะไปกดเพื่อบังคับให้กล้องสอบเคลื่อนที่ค่ะอันนี้คือเสาสัญญาณนะคะเพื่อให้กล้องได้รับรู้ค่ะแล้วเคลื่อนที่และนี่คือส่วนด้านล่างของกล้องสอบนะคะก็จะมีมอเตอร์ค่ะแล้วก็มีล้อแล้วก็มีสายไฟค่ะสายเชื่อมคือด้านหน้าของกล้องนะคะมีฝาปิดฝาเปิดค่ะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์การเรียนค่ะแล้วความสามารถของกล่องเป็นที่นะคะคือดึงสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ต้องบังคับนะคะแล้วก็2สามารถบังคับไปตามทิศทางที่เราต้องการ3สามารถใส่กล่องได้มากมายและหลากหลายตามที่เราต้องการค่ะใช้ไว้ใกล้ๆกระเป๋าดิสอจะสามารถทำงานในร้อนที่ได้ครับจะมีไฟสามารถออกมาได้ครับเวลากระดาษจะยืดไปทางไหนไฟก็จะส่องไปทางกระดาษสามารถส่องได้ที่โอ้ที่ที่สามารถส่องได้ทั่วถังกระเป๋าดิสอนี้สามารถใส่ MP3ทุก KPก็ใส่จะใช้ทุกอย่างเลยค่ะคือตอนนั้นจะใช้เซ็นเซอร์ใช้คลื่นครับในการลงจะสามารถเดินทางสามารถเก็บขยะได้คือสามารถเก็บขยะพวกไม้เป็นพวกกองแกนสองที่เราก็จะเก็บจะมีเซ็นเซอร์อยู่ถ้าเป็นพวกของใหญ่ๆก็จะสามารถลงได้ส่วนคือเวลาที่สองมันเก็บที่ที่สองที่เราหลับใช่ไหมสามารถไปเราจับตัวมันเองป่ะแบบโทรศัพท์มันคือ power bank ด้วยครับชาร์จตรงไหนตรงไหนผมชา
วันนี้เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ชื่อผลงานฟองทันค่ะฟองอันนี้จะแบ่งเป็น4จุดจุดแรกจุดแรกจะเป็นที่ใส่บาตรบาตรต่างๆมีสามารถเลื่อนเก็บพับได้จุดที่สองจะเป็นที่เก็บดินสอมีปุ่มเหลาอยู่ในตัวที่ใส่ไม้บรรทัดและปากกาอันนี้เป็นที่ใส่อย่างลบสามารถทำเองได้เลขในตัวใช้ผ่านสลับเข้าไปข้างๆกล่องมีกระจกไว้ชอบความสวยที่เก็บ2ที่มีช่องที่แยกช่องค่ะ
ป็นลักษณะสี่เหลี่ยมกลองกลองแบนๆหรือจัตุรัสหรือแบบจัตุรัสเป็นแบบกระเป๋าหิ้วใช้กระเป๋าเพื่อสำนักแต่งหน้าใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ค่ะใช่นะเย้เราจะมานำเสนอความ
็นส่วนเก็บกล้องโทรศัพท์ค่ะโดยการเติมโทรศัพท์ค่ะจะเป็นลักษณะและกลไกค่ะจะเป็นกลไกแบบว่าสว่างค่ะว่ามันจะเป็นช่องสามถ้าใส่ตัวนี้คือสีเอาไปล้างหมุนแขนค่ะเมื่อหมุนแขนนะคะมันจะทำงานเป็นกลไกค่ะรังการชาร์จนะคะเราจะใช้ไฟบ้านค่ะก็คือเราก็ชาร์จก่อนนะคะแล้วตอนเช้าเราก็เอามาใช้มันจะสามารถเก็บสายได้ค่ะส่วนคอ